หมอเตือนให้ระวังโนโรไวรัสท้องเสียรุนแรงระบาดหนัก 1-2 เดือนนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแชร์แจ้งเตือนโนโรไวรัสเป็นสาเหตุให้เกิดการอาเจียนและท้องเสียรุนแรงพบได้มากขณะนี้บางรายอาจเป็นรุนแรงถึงต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือการระบาดอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเดือน2เดือนนี้มักจะเกิดในสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นหมู่มากอย่างในโรงเรียนโรงงานหรือแหล่งท่องเที่ยวเชื้อไวรัสนี้ไม่มีเปลือกหุ้มจึงมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูงและทนต่อสารเคมีฆ่าเชื้อต่างๆได้มากเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารไวรัสชนิดนี้ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วแม้ร่างกายได้รับเชื้อในปริมาณเพียงเล็กน้อยที่สำคัญทนต่อความร้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆได้ดีค่ะดังนั้นเมื่อเกิดการปนเปื้อนของโนโรไวรัสในอาหารและน้ำดื่มจึงทำให้เกิดอาการท้องเสียอาเจียนและสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากเนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่นานในการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วและทำให้เกิดโรคทั้งในเด็กและผู้ใหญ่การป้องกันจะต้องรักษาความสะอาดรับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอล้างมือก่อนรับประทานอาหารเน้นย้ำว่าเลือกรับประทานอาหารที่สดใหม่สุกสะอาดและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันให้ร่างกายเลือกรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและปรับสมดุลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสทั้งในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารขจัดพิษร้อนชื้นที่สะสมอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ง่ายต่อการรุกรามของเชื้อโรคเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ตำรับหัวเสียงซึ่งเป็นตำรับ 1,200 ปีถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการรักษาการติดเชื้อโนโรไวรัสของประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมคริสตศักราช 2016รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากต้นเหตุโดยตัวยาจะมุ่งเข้าสู่เส้นลมปราณปอดม้ามและกระเพาะอาหารช่วยขับของเสียขับพิษร้อนชื้นปรับสมดุลม้ามและกระเพาะอาหารจึงยับยั้งเชื้อโนโรไวรัสและฟื้นฟูร่างกายจากโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อโนโรไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพตำรับหัวเสียงช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399